Apple จะเข้าสู่ยุคของ AI บ้างแล้วครับ Apple บอกว่า AI ของเขาไม่ได้ทำเพื่อจะเป็น artificial นะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวแต่จะเป็น personal ต่างหากมันจะเป็น personal intelligence ฉะนั้นต่อไปนี้ฉันขอเรียกว่า Apple intelligent เป็นอะไรที่แบบทนงตัวมีความแบบกล้าหาญในการที่จะเปลี่ยนคำย่อของโลกเป็นชื่อของตัวเองได้นะผมชอบมากการประมวลผลจะเกิดขึ้นแบบ on device คืนจากตัวเครื่องเลยไม่ได้ว่าส่งคําสั่งออกไปคือพร้อมแล้วก็ไปประมวลที่เซิร์ฟเวอร์ใหญ่และส่งกลับมาเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้แต่ว่าฝั่งของ Apple เนี่ยต้องการ process หรือประมวลผลแบบ on device นี่ต้องใช้พละกําลังแน่นอนครับด้านของ NPU Neural Processing Unit จะต้องสูงมากฉะนั้นงานครั้งนี้ของ Apple นะจะต้องใช้ CPU ระดับ M series ที่เขาสร้างเอง นะและรวมไปถึง Apple A17 Pro ที่อยู่ใน iPhone 15 Pro และ Pro Max เท่านั้นโอ้โหโหดอะแปลว่าอะไรต่ำกว่า iPhone 15 Pro ใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้คุณจะเป็น iPhone 15ยังไม่ได้เลยนี่นะทีนี้ iPad Air 5จะใช้ได้ใหม่กว่าใช้ได้ iPad Pro M1 หรือใหม่กว่าใช้ได้นี่ต้องเป็น CPU ตามที่ขึ้นจอนี้อุปกรณ์ให้ใช้ชิป M1 M2 M3 M4 ใช้ได้หมด อ่าคุณไปเช็คดูคุณมีอยู่อย่างหากการประมวลผล AI ตัวไหนไม่สามารถประมวลในเครื่องได้จริงๆระบบจะเข้าใจว่าอันไหนเป็น p e r s o n a l data คือส่วนตัวอย่าไปยุ่งกับลูกค้าหรืออันไหนไม่ใช่นี่แล้วจะเลือกไม่เก็บข้อมูลนั้นในระบบเลยระบบจะเลือกเก็บข้อมูลที่เราร้องขอให้ช่วยเก็บเท่านั้นโอ้โหอันนี้แสดงความโปร่งใสขององค์กรมาก ดังนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็อาจจะโชว์ขิงได้ในเรื่องของการเป็นส่วนตัวออกคอนเซ็ปต์ให้เราเข้าใจว่า Personal Data นี่เป็นเรื่องส่วนตัวโอ้โหหากต้องการใช้ LLM หรือว่า large language model ในขนาดที่ใหญ่กว่าจะมีการร้องขอไปที่เซิร์ฟเวอร์แบบพิเศษด้วยเรียกว่า private cloud compute เป็นเซิร์เวอร์คลาวด์เฉพาะบุคคลนะสร้างความโปร่งใสในการประมวลผลโดยเฉพาะนะครับด้วยระบบนิเวทที่ใช้คำว่าแบบปิดเป็นอีโคซิสเต็มก็จริงแต่คลอสสำหรับคุณนะนี่เซิร์เวอร์ใช้ Apple Silicon นะครับเพื่อจะประมวลผลแล้วก็ใช้ Swift เขียนหมดมีการเข้ารหัสความปลอดภัยแล้วก็มีความโปร่งใสในการตรวจสอบโดยระบบจะเลือกดูว่าความต้องการนี้สามารถประมวลผลบนเครื่องได้หรือไม่หากไม่ได้ก็จะเลือกเอาแค่เฉพาะข้อมูลที่ต้องใช้ ส่งไปให้ private cloud compute ส่วนตัวเราประมวลผลแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าประมวลผลไรไปทีนี้เขาตั้งตัวว่าจะเป็นมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลเพื่อ AI ในอนาคตหลายคนบอกว่า Apple ไม่ได้เพิ่งมาทำ AI นะ s i r ลไง AI นั่งดาฟนฟี 4S มี s i r ิอ่ะครั้งแรกอ่ะนี่แหละ AI นี่ฉะนั้นเมื่อประกาศความเป็น Apple Intelligence เต็มตัว s i r ิใหม่ต้องมาเพิ่มพลังให้กับมันครับ ตอบคำถามได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเข้าใจคําพูดมากขึ้นส่วนตัวมากขึ้นเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเดิมเนี่ยเราพูดอะไรไปมันก็เป็นการไปสอนให้สิริฉลาดขึ้นนั่นแหละหน้าตาใหม่ดูคลีนมากขึ้นมีการออกแบบแบบการเดียนไลท์รอบจอนะเพื่อให้รู้ว่าสิริกําลังทํางานไม่ได้ถึงก็เป็นแสงจ้านะแต่ว่าเป็นสีชัดนะแล้วก็ดรอปชาร์โดนิดน,นึงเพื่อให้ตรงนี้มันเป็นการเดียนไลท์รอบจอนะครับ แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ type to Siri พิมพ์กับ Siri ได้เอออย่าปล่อยให้เราคุยกับ Chat GPT ด้วยกันพิมพ์อย่างเดียวพิมพ์คุยกับ Siri ไปเลยอย่าเสียงอย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนใช้น้อยนี่บางคนสำนวงสำเนียงอะไรต่างๆไงหาฟีเจอร์ในเครื่องให้ได้เช่นฉันอยากจะเซตเอ่อ parent control อ่ะอยากจะควบคุมการทำงานของลูกอ่ะเครื่องลูกอ่ะฉันต้องเซตยังไงอ่ะอ่ปกติเราต้องไปพิมพ์ถามในเว็บ Apple ใช่ไหมล่ะนี่มันจะขึ้นวิธีขึ้นมาเลย ฟีเจอร์ Priority ครับก็คือช่วยคัดแยกอีเมลแล้วก็สรุปอีเมลให้เราได้ว่าอะไรเป็นอีเมลสำคัญอะไรเป็นโนะน้ิฟิเกตนะนี่สามารถจัดการได้โอ้ oh. reduce interruption นะครับอันนี้คล้ายๆกับ do not disturb นะแต่ว่าจะเลือกการแจ้งเตือนที่สำคัญมาแจ้งเตือนอยู่อันนี้มันจะเหมือนกับเอาพูดตรงๆมันอ่านแชทเรานั่นแหละว่าอันนี้น่าจะสำคัญเห็นไหมมันจะได้มาเตือนเราได้อยู่แม้เรา do not disturb นะหรือว่าสั่งห้าม ห้ามยุ่งอันนี้เขาเรียกว่า reduce interruption น่าสนใจนะครับเพราะผมก็ต้องการเหมือนกัน on screen awareness นี่เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนจอบ้างอันนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า app intense API ทำให้เราสามารถจะสั่ง Siri ให้ทำงานในแอปแอปนั้นโดยอัตโนมัติผ่านเสียงผู้ผลิตแอปต้องเอา app intense API ไปใส่ในโครงสร้างการทำงานนะแล้ว Siri จะล้วงไป ช่วยผู้ใช้ทำงานแทนได้สรุปก็คือใช้เสียงสั่งให้ Siri ใช้แอปแทนเราครับแปลว่าอะไรครับจะมีแอปอื่นที่รองรับการทำงานผ่านการสั่งการด้วย Siri มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตและผมมั่นใจว่าด้วยพลังการเป็น worldwide developer ของ Apple เนี่ยมันจะมีแอปเต็มไปหมดที่ใช้ Siri สสั่งได้โอ้อันนี้น่าสนใจมาก writing tools เครื่องมือในการเขียน อันนี้คล้ายๆกับ Magic c o m p o s e ของ Google ก็คือสามารถจะเสกข้อความให้เราได้โดยปรับโทนของข้อความให้เหมาะสมกับปลายทางที่จะส่งไปเป็นทางการเป็นแบบเพื่อนฝูงคุยกันนะหรือว่ากึ่งทางการอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็มี p o o f read นะครับก็คือสามารถพิสูจน์อักษรแก้แกรมม่าให้เราได้แก้คำผิดได้นี่ภาษาไทยก็น่าจะน่าจะตามมาในพิเศษน,นี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวที่อเมริกาแต่ว่า ในมุมภาษาอังกฤษทำได้ก่อนอยู่แล้วล่ะการสรุปข้อความยาวๆสรุปอ่านได้เหมือน Galaxy AI อ่าผมใช้คำนี้ Galaxy AI มันมี Summary แล้วก็รองรับแอป,ปที่มี Tech Fill ทั้งหมดนะครับอะไรก็ตามที่าสามารถใส่ t e ทคแล้วระบบจะดึงไปใช้ได้เนี่ยจะเอามาทำตรงนี้ได้ Smart Reply อ่านข้อความต้นทางแล้วเลือกสร้างคำตอบได้เลยคุณจะไปจอยงานนี้ไหมอ่า Yes or No นะพอกด Yes ปุ๊บ yes, op, มันพิมพ์ให้มันจะว่นเวิร์คุยกับมันเองได้นะครับ i m a g e generating นี่ไปดูเรื่องการสร้างภาพกันนิดหนึ่งนะครับมีการทำสิ่งใหม่มาแทนอีโมจิเรียกว่าเจนโมจิปกติตัวอีโมจิคุณรู้จักดีนะอีโมจิจะถูกสร้างจากเทร็กพอมได้หมายครับว่าเราเราพิมพ์แมเสเซจใน iPhone เนี่ย T-rex wearing a tutu on a surfboard T-Rex ทีเล็กําำลังใส่ไอ้ตูตูบ bon นเซิร์ฟบอร์ดนี่ได้ภาพแบบนี้ออกมาอันนี้ขิงขิงได้ ุดยอดนะครับดีมากเลย Image Playground เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างภาพแบบพรอม to Image พร้อมก็คือคำสั่งใช่ไหมแล้วก็เ e n เน a เรตภาพออกมาได้เลยแล้วก็นำไปใช้งานต่อได้จะฝังอยู่ในแอป Message ต่างๆพร้อม API รวมถึงมีแอปแยกออกมาด้วยนี่ฟีเจอร์ใหม่ในแอปโน้ตครับสามารถจะวางรูป Sketch แล้วใช้ Image Playground สร้างภาพต่อจากสเกจเดิมแล้วก็เติมพรอมเพื่อให้สร้างเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้อออันนี้บอกเลยว่า Adobe มีหนว ก็คือไก่เขียเขียนโครงสร้างภาพแล้วจเจนเป็นรูปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราวาดคร่าวๆออกมาปั้งออกมานี่สุดยอดโฟโต้ครับนี่โฟโต้เป็นเครื่องมือคลีนอัพใหม่มันจะลบคนและสิ่งที่ไม่ต้องการจากรูปได้นี่ไปเที่ยวกันมีคนติดมาด้วยเซลฟี่อยู่ข้างหลังลบแม่มเลยฝาบ <laughs> เป็นไงก็อันนี้บอกตรงมีแล้ว แต่ว่าพอ Apple ทํทำก็ว้าวสักนิดหนึ่งหารูปนะหารูปภาพด้วยคําค้นหาทั่วไปโดยใส่รายละเอียดได้สามารถจะพิมพ์นะเคทตี้คือเด็กคนนี้ with sticker on her face นี่ได้รูปลูกสาวที่มีสติกเกอร์ติดหน้าคือจําเหตุการณ์วันนั้นได้แต่จําไม่ได้ว่าวันไหนตอนนี้เราใส่รายละเอียดได้หารูปนาฬิกาหารูปเพื่อนหารูปเมืองเหตุการณ์ในเมืองนั้นเหตุการณ์ในเวลานั้นได้หมด อันนี้ถือว่าน่าทึ่งนะครับ memory movie อันนี้ดีคุณพิมพ์พร้อมที่คุณต้องการมันจะไปรวมเอาสิ่งที่คุณพิมพ์ความต้องการนั้นไปสร้างวิดีโอสั้นๆออกมาได้เช่นสร้างวิดีโอคุณแม่ที่กำลังทำกับข้าวให้เราดูหน่อยสิ AI ก็จะประกอบเหตุการณ์นั้นมาอันนี้ถือว่าเด็ดมากแต่ต้องเป็น iPhone 15 Pro ขึ้นไปเท่านั้นถึงทำได้นะโอ้ทีนี้มาดูจุด ที่เป็นจุดร่วมนะครับด้วยความที่ Apple ไม่ได้ทำสิ่งนี้มาแต่ตน้นเขาซื้อกิจการ c h a t GPT หรือ Open AI ไม่ได้แต่เขาขอร่วมงานกับ c h a t GPT ครับสามารถไปถาม c h a t GPT ให้มาช่วยตอบในเรื่องที่มันคิดว่าตัว Apple ตอบเองไม่ได้นะอันนี้จะขออนุญาตผู้ใช้ก่อนเพราะว่า c h a t GPT ยังคงเก็บข้อมูลผู้ใช้ไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ของ Open AI ฉะนั้นเมื่ออะไรที่ฝั่งของ iPhone หรือ Apple ไปไม่ไหว มันจะส่งไปแชท GPT โอ้โหสรุปการร่วมงานของคุณคุณก็ไม่ได้เอาเข้ามาทั้งดุนคุณเอาเข้ามาลองมือลองเท้าคุณเท่านั้นเอง <laughs> เอามาส่งต่ออะไรที่มันทำยังไม่เก่งพอโอ้โหเฮ้ย Apple ใช้ได้นะนี่นะ AI หรือ Apple i n t e l l i g e n c จะใช้ได้บน iOS 18 iPad OS 18และ Mac OS s ี่ข้อยนะอย่าลืมยากเลยนะอย่าสั้นเกินนะ